สวัสดีคะ่ชะ,ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนอริตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2567นะคะต้องเรียกว่าเป็นราชาโชคมรณะเข้าอาริเนี่ยจัดการกับเรื่องเก่าปัญหาหนี้สินต่างๆนะคะและเป็นราชาโชคด้วยแสดงว่าแม้แต่อริ หรือสิ่งต่างๆของชาวลัคนาราศีมัง,งกรเนี่ยบางทีมันมีเรื่องของการจบเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่15มิถุนาหรือยาวๆไปเนี่ยค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะคะระยะเวลานี้ดาวหลายดวงอยู่ในเรือนอริแต่ก็ต้องบอกว่าการงานนั้นต้องอุสาหะนะคะการทํางานใหม่ๆอะไรในระยะเวลาในขยับเข้ามาเยอะแยะให้แก้ปัญหานะคะก่อนหน้านี้เนาะและวพอพูดเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริอริปเป็นเกษตรแสดงว่าเจา้าตามาจะแก้ปัญหาได้ผ่านมาแบบ ทุกด่านทุกด่านแม้ว่าบางด่านจะเป็นแบบว่าเส้นอยาแดงผ่านแปดแต่เนี่ยเราหาตั้งแต่สิบห้าสิบห้ามิถุนายนจนกระทั่งถึงวันที่สิบหกกร,รกฎาคมนะคะเรียกว่าผ่านมาละสี่วันหลายๆเรื่องของเจ้าตาที่อึดอัดขัดใจเนี่ยเรียกว่าสบายขึ้นดาวมรณะนะคะที่เข้าสู่ภพเดนาริยังสามารถที่จะแปลได้ด้วยว่าระยะเวลาเนี้ย เจ้าชะตาปลอดศัตรูปลอดปัญหามีปัญหาขึ้นมาแก้จนตกมีศัตรูขึ้นมาแก้จนตกไปอริหมายถึงศัตรูนะคะมระบวกอริเท่ากับหมดศัตรูนะคะแล้วก็บางครั้งแข่งอะไรก็ตามในระยะเวลานี้แข่งเราได้คืออยู่เฉยๆก็ไม่ต้องแข่งอะไรเลยศัตรูทําอะไรก็ตามเจ้าชะตาก็ก็มีลักษณะของความเขาเรียกว่าแสงเรืองรอง เาเรียกว่าอะไรนะออร่านะ่ะที่สูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งช่วงระยะเวลานี้นะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าสู่ภพเรนาริถือว่าดีและโดดเด่นแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาหนี้สินอะไรต่างๆในระยะเวลานี้ก็ผ่อนคลายขึ้นมาดาวพระอาทิตย์ที่เข้าไปสู่ภพเรณาริเนี่ยด้วยความเป็นดาวพระอาทิตย์เองตรงๆเลยไม่เกี่ยวกับความหมายของเรือนนะคะ ก็ต้องบอกว่าระยะเวลาเนี้ยมรณะเข้าสู่อะิรก็คือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยกลายเป็นดีขึ้นมาตัวเจ้าตาเนี่ยถ้าระยะเวลานี้มีสุขภาพดีนะจะมีศัตรูแต่ถ้าระยะเวลานี้มีศัตรูศัตรูจะหายและสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีลักษณะของกําลังของพระอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคช่วยทําลายศัตรูแต่ไม่ได้หมายถึงยูดีตื่นเช้ามาศัตรูหายหมดไม่ใช่ทิศท,ทางของพระอาทิตย์คือมีพลัง ทำให้เจ้า,าตานั้นมีกําลังใจในการขาจัดศัตรูหรือมีออร่าหรือมีบารมีอะไรที่มันเหนือกว่าจกนกระทั่งแบบว่าเขาไม่อยากมายุ่งด้วยหรืออยู่ดีเขาเปลี่ยนเป้าหมายไปโจมตีคนอื่นนึกออกไหมฮะเขาดูเจ้า,าตาในลักษณะที่แบบดีขึ้นกลายเป็นเรื่องของการให้คุณพบเดือนที่หกเนี่ยแปลว่า ความสาเร็จในเรื่องการงานและการทํามาหากินได้นะอาริเนี่ยแปลว่าความพยายามในเรื่องของการทํามาหากินได้และเมื่อมีมรณะเข้าไปสู่ภพเดือนอริแสดงว่าระยะเวลานี้เจ้าวตาถ้าคุณขยันทํมาหากินจะเกิดความสําเร็จทางการงานและการเงินที่ค่อนข้างมากกว่าปกติด้วยซ้ำเพราะพระอาทิตย์ของคุณเวลาเดินไปไหนมันก็เป็นมรณะเป็นมรณะฉะนั้นระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรน่ะนะคะเรื่องราวต่างๆงคุณไม่ว่าจะเป็น พระสุหรือเป็นเจ้าเรือกนกรรมะที่เข้าสู่ภพเรือนอริที่มันมีปัญหาการงานที่มันมีปัญหาระยะเวลานี่ขี่คลายคู่แข่งหรือการแข่งขันต่างเนี่ยมันส่งประโยชน์ให้เขาเจ้าวตาเจ้าวต,ตาระยะเวลาเนี้การคบหาสมาคมหรือการร่วมมือกับคนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาไม่ดีคุณจะรู้ทันแล้วต้องบอกว่าลักษณะแบบเนี้คุณจะไม่ผิดหวังในการมองคนของคุณเองคุณจะเลือกมองคนได้แบบชัดเจนครบถ้วนแล้วประ เขาเรียกว่าบังเกิดประโยชน์ของเจ้าตานะคะก็เรียกว่าพระอาทิตย์ส่งผลให้คุณเจ้าตาเต็มกําลังเหมือนกันนะในช่วงระยะเวลานี้ก็ชาวลัคนาราศีมังกรก็การจะได้อะไรมาในช่วงนี้บางคนก็ปะทะกับครอบครัวมีปัญหากับครอบครัวปะทะกับครอบครัวแต่สุดท้ายประสบความสําเร็จบางคนระยะเวลานี้ต้องเดินทางต้องไกลาจากคู่ครองคนรักนะคะ แต่การทํางานที่มันต้องไกลบคู่ครองรักกับนํามาซึ่งเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะคะทีนี้นะคะเจ้าอาตาก็อย่างที่แอดมินบอกทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตระยะเวลานี้หมั่นที่จะซื่อตรงนะคะไม่ทําผิดศีลธรรมถูกต้องตามนำ้นำนองทองธรรมต่อให้มีใครมาคิดร้ายหมายที่จะทําลายให้เจ้าอาตาเสียหายอะไรก็ตามอะ่ะขอให้ยังดํารงตนอยู่ในทิศทางที่ดีและถึงแม้ตื่นมาเนี่ยศัตรูมันยังไม่ตายหรือไม่หายไปนะคะ สิ่งที่เจ้า,าตาเป็นในช่วงระยะเวลานี้คือพลังจากพระอาทิตย์ที่ถ่ายทอดให้เจ้า,าตาสามารถมีความมานะภาคเพียรหรือทําอะไรก็ตามแล้วมันเข้าตากรรมการมากกว่าอีกคนหนึ่งช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันมีเรื่องของความประสบความสําเร็จด้วยสิ่งที่ศัตรูทํำร้ายเจ้า,าตาไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามปรากฏว่ามันเป็นการเตะบอลเข้ากโกของตัวเองนะคะคุณก็เป็นผู้ชนะเพราะคุณเป็น คู่แข่งขันเพราะนั้นไม่จําเป็นจะต้องกลัวอะไรแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหพอแอดบอกไม่ต้องกลัวอะไรเจ้าตาก็ทําผิดคิดร้ายคิดคดทรยศทํางานใต้โต๊ะทํางานทุจริตหมดเลยไม่ได้นะคะต้องทําที่ถูกต้องด้วยมรณะอริถึงจะส่งผลเป็นราชาโชคให้เจ้าตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับมรณะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวัง คุณหมอคุณพยาบาลต้องระมัดระวังทําดีคือเป็นชื่อเสียงที่โด่งดังเลยทําไม่ดีอาจจะถูกฟ้องร้องนะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วเจ้าตาบอกเอาแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงก็คือมรณะอะริเนี่ยถูกฟ้องร้องก็ตกไปแต่มันมีเรื่องยุ่งยากแต่ถ้าเกิดทําดีเนี่ยเกิดชื่อเสียงเกิดความสาเร็จอายุดีๆมีคนไปชื่นชมปากต่อปากต่อปากเจ้าตาโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมานะคะก็ขอให้ จะตัดตั้งอกตั้งใจนะคะอยู่ในสินในธรรมอยู่ในเส้นทางที่ดีแล้วก็จะได้รับราชาโชคจากดาวเจ้าเรือนมรณะส่วนคนที่ดาวพระอาทิตย์เป็นกาลีจรต้องระมัดระวังระยะเวลานี้บริวารก็ไม่ดีจะไปร่วมทุนหรือทําอะไรกับคนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าให้ระมัดระวังการขาดทุนนะคะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยในระยะเวลานี้นะคะหรือบางคนช่วงนี้นะคะกับคู่ครองคนรักก็คือในดาวในดาวในทางที่ดีอาจจะยังบอกเลยมีการจากไปมีการจะต้องแยกย้ายกันไปทํางานแต่ในดาว ของการเป็นดาวกาลกินีหรือดาวตั้งรับไม่ดีเนี่ยก็จะบอกว่ามันมีโอกาสเลิกลาอย่าล้างกับคู่ครองคนรักและการเดินทางของเจ้าตาในระยะเวลาเนี้ยก็มีปัญหาพบอุปสรรคขุกขคลักนะคะทําอะไรไม่ได้อย่างใจบางคนมีเกณฑ์ของการแบบว่าวุ่นวายและเจ้าตาบอกอาถ้าเกิดแล้วอย่างนี้แล้วมันจะเป็นดาราชาโชคเพื่ออะไรก็ก็ดาวราชาโชคคุณเป็นกาละกินีหรือดาวตั้งรับของคุณไม่ดีมันก็ต้องมีเรื่องเกณฑ์ของการเจ็บป่วยขาดทุนวุ่นวายนะคะ แต่ถามว่าถ้าเกิดแก้ปัญหากัดฟันแก้ปัญหาและพยายามอยู่ในศีลในธรรมถ้าคุณไม่ได้รับประโยชน์จากดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้รอบหน้ามันก็ยังมีพระอาทิตย์เป็นอุดนะคะเป็นราชาโชคนะคะเป็นดาวที่ส่งผลดีเป็นคู่บิดอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งผลดีให้เจ้าคตาได้ทั้งสิ้นนะคะแต่ช่วงเนี้ยสำหรับคนที่ดาวตั้งรับไม่ดี คนที่ดาวเป็นกาลากินีจอนอาจจะต้องระวังมากกว่าคนอื่นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเดี๋ยวมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดนะคะ,ร,ะราคนาราศีมังกรนะดาวพื้นดวงเกิดในช่วงระยะเวลานี้นะคะสาหรับบางคนที่เพิ่งเข้ามาฟังฟังไปจนจบครบทั้ง1ิดวงแล้วค่อยไปไป,ไป,ประมาณว่าดาวใดที่อดพูดถึงเนะี่ยมันคล้ายเจ้าตาทิศทางของการที่จะพบเจอเรื่องราวต่างๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าตาโดยไม่ต้องไปยึดติดกับเรือนใดๆที่มันอยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นการฟังเหมือนกับฟังจากราศีนั่นเองนะคนฟังจากราศีก็ต้องฟังเช่นนี้ส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาอยากทราบเกี่ยวกับดาวพื้นดวงเกิดนะคะเจะ้าวตาคลิกไปที่คอมเมนต์ปักหมุดหรือคอมเมนต์แรกของใต้คลิปนี้แอดทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้ววิธีการหานะคะคนที่ฟังกันมานานนะคะดาวช่วงนี้นะคะดาวในเรือนอริดาวพื้นดวงเกิดในเรือนอริผลกระทบจะอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นผลกระทบของควารทํานายแอดพูดดาวใดนะคะ ดาวนั้นของคุณอยู่ในเรืนาริกกระทบร้อยเปอร์เซ็นจากคำทานายคาทานายนี้ร้อยเปอร์เซ็นมาจากเจ้าตาบอกแอดอ่ะทำนายแม่นห้าสิบเปอร์เซ็นก็เท่ากับร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้นะคะส่วนถ้าดาวนั้นที่แอดพูดถึงของเจ้าตาเนี่ยอยู่ในเรนวินาสก็จะเท่ากับแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะนะคะกระพบกระทบกับคําทํานายนอกเหนือจากเรือสองเรือนี้ก็จะอยู่ที่สิบถึงห้าสิเปอร์เซ็นเฉลี่ยเอานะคะ,ะเฉลี่ยเอาแบบไม่ต้องเครียดอะคร่าวๆนะคะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะที่คนที่มีดาวมรตยูอยู่ในเรือนอรินะคะคนที่มีมรตยูอยู่ในเรือนอริระยะเวลานี้อาจจะรำคาญลูกน้องเพราะลูกน้องจะแปลกๆลูกน้องจะเก่งกล้าสามารถเกินกว่าที่เจ้าตาสั่งนะเขาเรียกว่าฝรั่งทําเกินสั่งอะไรไปมันทําอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยความปัถนาดีอะไรก็ช่างนะคะต้องบอกว่าหนึ่งก็มักจะเป็นลูกน้องที่ล้นหลน,หลนสองตัวเจ้าตาเองก็เป็นลูกจ้างใครไม่ค่อยได้มรตยูอยู่ในเรือนนี้นะคะสามช <PJ 's S 2> <ๆ>่วงระยะเวลานี้อาจจะต้อง ช่วงวระยะเวลานี้เนี่ยกระทบกับดาวเจ้าเรือนมรณะอาจจะมีเรื่องของการย้ายที่อยู่ไปนอนโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างแต่ทิศท,ทางของการรักษาตัวเนี่ยจะเป็นทิศท,ทางที่ประสบความสําเร็จแล้วก็บางคนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ดาวหนึ่งกับดาวมาร์ตยูเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายคือบางคนโยกย้ายที่นอนเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลก็มีหรือไปนอนรีสอร์ทก็มีระยะเวลานี้หรือไปเที่ยวแต่แอดมองนะคะ ถ้ามรณะเป็นราชาโชคแล้วเจอกับมฤตยูอาจจะปรปปับเปลี่ยนงงเปลี่ยนงานนะคะไปประกอบอาชีพส่วนตัวไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้แต่ระยะเวลานี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังความหุนหันพันแล่นเนาะคือความเชื่อมั่นในตัวเองสูงความหุนหันพันแล่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่มฤตยูเจอกับพระอาทิตย์นี่มีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศค่อนข้างสูงหรือออกจากงานค่อนข้างสูงในลักษณะแบบอยากเปลี่ยนแปลงนะคะ เจ้าตาบางคนมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงธรรมดามันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์ค่ะคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะกระทบกับดาวพระอาทิตย์ในเรือนอริรต้องระมัดระวังศัตรูเก่านะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการคิดมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองมีกําลังกายกําลังใจมีการพัฒนา จัดการกับความรุ่มร้อนกระวลกระวายวางแผนทิศทางชีวิตได้ดีมากขึ้นนะคะทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็บอกว่าเจ้าพ่อตาระยะเวลานี้อาจจะเจอศัตรูเก่านะคะดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงมรณะมรณะอยู่สองดวงเลยในยเรือนอะไรเจอศัตรูเก่าแต่เขาทําอะไรไม่ได้นะคะหรือไม่ก็มีคนไปมาหาสู่โดยเฉพาะคนที่เคยเป็นลูกน้องเก่านะคะหรือคนเป็นศัตรูเก่า ก็มาขอให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเรื่องให้เสียงเงินแต่ทิศทางของดาวราชาโชคในเรือนนี้น่าจะต้องอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศถึงจะประสบความสําเร็จระยะเวลานี้แก้ปัญหาในเรื่องของนี้สินได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนคนที่มีทิศทางที่ตรงกันข้ามก็เพิ่มคําว่าอุปสรรคของการแก้ไขปัญหาหนี้สินเข้าไปช่วงนี้บางคนอาจจะทะเลาะเบาแหวงกับกับกับเจ้านายผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งลูกน้องของตัวเองก็ได้นะคะ อาทิตถึงอาทิตย์ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันก็จะแบบปวดหัวตัวร้อนเล็กๆน้อยๆธรรมดาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หายเองป่วยเองหายเองอะไรอย่างงี้ค่ะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระจันทร์อยู่ในเรือนอรินะคะคนนี้ต้องระวังสุขภาพอนามัยให้มากโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของคู่ครองคนรักนะคะคู่ครองคนรักค่อนข้างอ่อนแอตัวคุณเองถามว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไหมก็มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแต่ระยะเวลานี้คุณก็ เขาเรียกว่าไงอ่ะหนึ่งเจ็บกะเจ็บไข้เด้ป่วยสองชอบช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนนะคะถ้าเป็นนักการเมืองก็รุ่งเรืองมรณะเลยะช่วงนี้นักการเมืองก็ต้องเรียกว่าชนะเลิศไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นระดับประเทศหรืออะไรก็ตามนะคะต้องเรียกว่ามีชื่อเสียงจากการช่วยเหลือแล้วก็บริการประชาชนช่วงนี้อาจจะต้องระวัง เกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรที่เป็นการทุจริตนะคะหรือไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพน,นันอันนี้มีแววหมดตัวนะคะมีแววหมดตัวนอกนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้โชคลาภความสำเร็จจากงานการบริการงานการช่วยเหลือคนงานหมองานพยาบาลงานต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศเนี่ยได้หมดนะคะ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยมันอาจจะมีเรื่องของการฝ่าฟันการงานซะจนแบบเจ็บไข้ได้ป่วยไปนะคะเล็กๆน้อยๆแหละไม่ได้มากมายอะไรต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระอังคารอยู่ในเรืนอนอรินะคะคนที่มีดาวพระอังคารอยู่ในเรือนอรไดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุและเป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะคนนี้ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีมิรแทรสตัวเยอะนะคะ ส่วนมากมีเพื่อนเพื่อนก็จะแข่งขันกับคุณไม่ว่าคุณจะรู้ตัวไม่รู้ตัวนะคะระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์แบบว่ามีมรดกที่ต้องแบ่งมีมรดกที่ฟ้องต้องฟ้องร้องหรือมีที่ดินที่ต้องพูดคุยกับญาติพี่น้องกันแบบเต็มกําลังมีทะเลบบาะเบาวแงมีปะทะแต่หลังจากการทะเลบบาะเบาวแงและปะทะนั้นเจ้าตาก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของมรดกและที่ดินนะคะแต่ดว่านะาใช้แบบ ใช้การเจรจาในแบบว่าไม่ไม่รุนแรงก่อนดีกว่าเป็นไปตามลําดับนะคะเอาจริงๆอ่ะคุณก็เป็นคนที่มีพี่น้องก็เหมือนไม่มีอยู่แล้วมีเพื่อนก็เหมือนไม่มีอยู่แล้วลักษณะดาวอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงเนี้ยมันจะมีรับผลไงรับผลจากการขัดแย้งนะคะชัยชนะจากการมีศัตรูอะไรเงี้ยศัตรูให้โชคอะไรเงี้ยเจ้าตาจะมีแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีเกณฑ์ของการปะทะอะไรเงี้ยที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายเจา้าตาก็จะรอดปลอดภัยอยู่ นะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเรามาระวังอารมณ์ของเราให้มากที่สุดก่อนไม่ใช่เฮ้ยทะเลาะไปเลยแอดบอกว่าเป็นราชาชโชคเดี๋ยวจะได้ชโชคใหญ่ชโชคใหญ่จากอาิเลยนะชโชคใหญ่จากการมีหนี้สินเลยนะอะไรเงี้ยต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระพุธในเรือนอรินะคะคนที่มีดาวพระพุธในเรือนอริระยะเวลานี้นะคะ พบเจอกับดาวพระอาทิตย์หรือเจ้าเรือนมรณะเป็นคู้ประชาสัมพันธ์กันแสดงว่ามีเกณฑ์ของการไปเป็นหมอเป็นพยาบาลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดการไปทํางานในลักษณะของงานอาริงานช่วยเหลือผู้คนงานที่ทําแล้วมีศัตรูงานเกี่ยวกับกฎหมายหรือมีการงานที่ต้องเดินทางไปทาเนี่ยเป็นการเดินทางไกลก็บอกว่าออกแนะวประสบความสําเร็จงานการที่ยากๆอ่ะเจ้าตาทำได้ทำแล้วสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลานี้แต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย ดาวพุธลักษณะเนี้ยในเรือนเนี้ยให้คุณดาวพุธในเรือนเนี้ยให้คุณเพราะมันเป็นเกษตรดาวพระอาทิตย์เรือนนี้นะให้คุณพร้อมเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทั้งอริและมรณะทั้งเรื่องของมรดกทั้งเรื่องของกฎหมายทั้งเรื่องของการต่อสู้กันด้วยงานบริการสมมุติว่าเจ้าอตาเป็นคนทํางานอิสระเปิดร้านมาคู่คู่กันเลย เกิดเปิดร้านกาแฟาคู่กันทุกอย่างเท่ากันราคาเท่ากันระยะเวลานี้เอาชนะด้วยงานบริการบอกเลยว่าพนักงานเสิร์ฟพูดจาดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคุณดึงคนเข้าเข้าร้านได้มากกว่าชัยชนะเนี่ยมาจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งประชาสัมพันธ์มากจนกระทั่งเขาเขาเปลี่ยนมากินร้านคุณแบบเนี้ย่ะคือได้โชคจากการแข่งขันได้โชคจากศัตรู ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นนะคุณจะนึกถึงคาแอดมันอาจจะยกตัวอย่างได้ไม่มากเพราะว่าไอ้เรื่องของการได้โชคจากคู่อริหรือศัตรูหรือแม้กระทั่งได้โชคจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมีคนมาพิมพ์เคสให้แอดฟังแบบเยอะมากแต่บางทีมันนึกไม่ออกนะคะบางคนก็แบบว่าหนูป่วยแต่หนูไปถูกหวยอันนี้ก็รวบรวบง่ายๆสั้นๆไปเลยแบบเนี้ยค่ะนะคะ ต่อไปนะคะสาหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรอนอรินะคะพฤหัสเรือนนี้เป็นคนฉลาดสามารถขยันขันแข็งแต่ต้องบอกว่าขยันขันแข็งแต่นะคะก็อารมณ์ปบามาณว่าสีเทาสีดํางานที่ไม่ถูกต้องหรือว่าศีลธรรมน้อยอะ่ะแต่ถ้าเจ้าชะตาบอกว่าหนูก็ไม่ได้ทําอะไรที่ศีลธรรมน้อยนะคะเกิดมาก็มีความยับยัง้งชั่งใจโอเคไม่เป็นไรระยะเวลาี้ได้โชคใหญ่เป็นมรดกเป็นที่ดินเป็นทรัพย์สิน นะคะเป็นการช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักนะคะตัวเจ้าตานี่แอดมองว่าบางคนก็ได้โชคลาภความสำเร็จจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะห้าหกเป็นคู่โชคโชคู่สามห้าหนึ่งเป็นคู่เป็นคู่ประชาสัมปะเป็นคู่มิใหญ่ห้าสี่เป็นคู่เงินคู่ทองนะคะระยะเวลานี้โอ้โหได้เงินทองได้ความสําเร็จเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งห้าเนี่ยผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ ผู้ใหญ่ไกลด้วยผู้ใหญ่ต,าตา่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือว่ามีคนแบบว่ามาชวนเจ้าตาไปทํางานช่วงระยะเวลานี้ได้ได้รับการเกื้อกูลช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเจ้าตาจะไปขอให้ผู้ใหญ่ทางไกลช่วยอะไรอย่างเงี้ยแอดมองว่ามันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็ตัวเจ้าตาเนี่ยต้องเรียกว่าปัญญาดีในช่วงระยะเวลานี้คิดอ่านทําการอะไรเออปัญญาดีเอาง่ายๆเอามังกร แค่อริศัตรูปัญหาอุปสรรคมันหายไปเนี่ยเร่งทําคุณงามความดีตรงไปตรงมาซื่อสัตย์อะทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้วมันเป็นราชาโชคไงโชคมาจากอริอะโชคมาจากปัญหาโชคมาจากมรณะมรณังมรดกอย่างเงี้ยนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีพระุกอยู่ในเรือนอรินะคะสุขตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเจ้าชะตานจะเป็นคนที่ เป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเยอะบ่อยบอยเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆส่วนมากก็จะเป็นแบบช่องท้องนะคะหรือสตรีเก็ซีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงกลางลำตัวนะคะถามว่าดาวพระศุกร์หรือเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนกรมมะเนี่ยอยู่ในเรนาเรียเกิดผลไยในเรื่องของการงานอะไรไม่หรอกในพื้นดวงเกิดลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วย ระบบสืบพันธุ์ไม่ว่าจะของสตรีหรือของบุรุษอะทั้งหมดก็ดูแลสุขภาพอะไรให้ดีตัวเจ้า,าตาเนี่ยพระสุขอยู่ในเรือนอาริบอกเลยว่าลูกน้องบริวารลูกจ้างอะไรของเจ้า,าตาเนี่ยค่อนข้างดีด้วยซ้ําน,นะเพียงแต่ความรักเนี่ยมันความรักมันเหนื่อยหน่อยนะคะความรักค่อนข้างเหนื่อยมักจะวุ่นวายมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะขนาดของแอดแอดยอยู่ในอริเป็นมหาอุดอะ ถ้าไม่ปฏิบัติสมาธิไม่ปฏิบัติธรรมให้จิตใจสงบเนี่ยไอ้ความเป็นคนไม่ยอมคนเนี่ยจะยากมากเลยแต่ก็ปรากฏว่าสามารถประครับประคองกันมาเป็นหเป็นยี่สิบปีสามสิบปีได้ทั้งคู่เลยนะคะแอดบอกเลยว่าดาวสุกอยู่ในเรือนนี้ความรักมันเหนื่อยนะคะมันจะบางคนก็อยู่กินกงนเฉยๆไม่ได้แต่งงงแต่งงานอะไรแต่ถามว่ามันจะราบรื่นไ,ไหมความที่ดาวสุกคือดาวสุกแหละ ดาวสุเป็นดาวสุประค์คุณไม่มีปัญหาหรอกในพื้นดวงเกิดนะคะมันก็คบกันไปได้แล้วก็ปรับปรุงตัวกันไปเรื่อยๆตลอดชีวิตวนะคะคนบางคนก็คุ้มค่าในการที่จะปรับปรับทิศทางชีวิตเข้าหากันแล้วอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเป็นเพื่อนกันลักษณะจะเป็นเพื่อนกันนะคะดาวหกสี่เนี่ยมันคู่รื่นไหลนะคะมาเจอกับพระที่เป็นคู่สมพลมรณะกรรมมะอะไรราชาโชค ก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้การงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการไม่อยู่กับที่การเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลนะคะการงานที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินอสังหาจะเป็นทนายคงทนายความก็ได้เพราะคุณ่าไปว่าความเกี่ยวกับเรื่องของมรดกก็จัดการได้อยู่ในเรือนรินะคะในเรือนริยังเป็นเรื่องของการให้บริการการทํางานต่างๆในระยะเวลานี้เนี่ยถ้าเจ้าอาวาให้บริการถือว่าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของบริการเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะคะระยะเวลานี้อาจจะมีการพูดคุยการเจรจากับกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าด้วยความเป็นราชาโชคของของดาวพระอาทิต์เนี่ยที่อยู่ในเรือนอริเนี่ยมันจะเป็นราชาโชคในลักษณะของกัน เดินทางไกลของคู่ครองคนรักนะคะเพราะเรือนนาริคือเรือนวินาศของคนรักคู่ครองคนรักเดินทางไกลนะคะส่วนพระศุกร์เนี่ยเป็นลาภะเพราะฉะนั้นคู่ครองคนรักเดินทางไกลยอยู่ไกลแล้วปรากฏว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการเดินทางไกลให้โชคลาภและความสําเร็จกับเจ้าวตาหรือไม่ก็ต้องแยกย้ายกันไปทํางานนะคะมรณะยังแปลได้อีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการจบจากที่หนึ่งไปเริ่มที่หนึ่งอ่ะเจ้าตานี้มีเกณฑ์โยกย้ายอยู่เหมือนกันนะมรณนะเป็นเป็นอ่ะเขาเรียกว่ามรณนะเป็นรชาชาโชคในเรือนอะไรมีเกณฑ์โยกย้ายมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ด้วยพระสุก์ในพื้นดวงเกิดอยู่ในเรือนเนี้ยพระุก์เนี่ยให้ลาภผลทิศทางที่ค่อนข้างดีเกี่ยวกับเรื่องของการงาน บางคนก็ได้รับทรัพย์สินเงินทองจากคู่ครองคนรักคือคู่ครองคนดังอาจจะเดินทางไกลเหมือนแบบไปทํางานต่างประเทศแล้วส่งเงินเข้ามาก็ได้จนกระทั่งแบบแก้หนี้แก้สินได้ในช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะเอาเป็นว่าในพพเดือนนี้คู่ครองคนดังอยู่ไม่ค่อยติดที่หรอกหรือไม่ก็เป็นคนอยู่เงียบๆนิ่งๆไม่ไปไหนเลยก็ได้มรณะน,นะคะทํางานอยู่กับที่อยู่กับตัวแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ได้ทรัพย์สินเงินทองมาช่วยเจ้าตา แล้วอีกอีกกรณีหนึ่งก็ดาวพระศุกร์นะคะกระทบกับดาวพระอาทิตย์มันเป็นคู่สมพลในรณนาดิเพราะฉะนั้นก็มีความหมายในเรื่องของการมุ่งม,มั่นทะเยอทะยาในการสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องชือสิ่งถ้าเป็นนักการเมืองนี่ก็บอกเลยว่าระยะเวลานี้ก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะคะ แต่มีไอเกณฑ์เดินทางอ่ะมีแน่แค่ะนะตั้งแต่ในช่วงสิบห้าเนี่ยมีเกณฑ์ของการเดินทางนะลัคนาราศีมังกรที่มีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ประสบความสําเร็จในการเดินทางครั้งนี้นะคะแต่ส่วนมากงานการที่ทํอ่ะมันจะเป็นงานเกี่ยวกับการบริการช่วยเหลือผู้คนนะคะหรืองานอะไรที่อาดบอกเหมาะส่วนบางคนแบบทำงานเบื้องลึกเบื้องหลังทํางานในลักษณะเป็นนักบริหารหรือนักวางแผนโครงการอะไรแบบเนี้ยค่ะ ระยะเวลานี้เนี่ยบางคนวางแผนอะไรต่างๆในชีวิตจู่อย่างเงียบๆวางแผนในอนาคตนะคะช่วงนี้ก็ได้โชคลาภเรื่อยๆไปกับดาวเจ้าเรือนมรณะก่อนมรณะก็เหมือนกันการงานที่แอดบอกรวมถึงมรดกก็มีนะเออบางคนลักนณาราศีมังกรบางคนได้มรดกอย่างคาดไม่ถึงก็มีนะคะช่วงนี้นะมีมรดกมีการฟ้องร้องมีการจัดการแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะคะ ต่อไปคนที่มีพระสเสารในราศีนะคะเจ้าชะตาเป็นคนที่ไม่กลัวศัตรูนะระยะเวลานี้ที่จะต่อสู้กับศัตรูในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเต็มที่แต่ว่าใช้เงินทองเยอะนะคะมันมีเกณฑ์ว่าเจ้าชตาระยะเวลาเนี้ยสิ้นเปลืองในเรื่องของเงินทองก่อนข้างมากกว่าปกติ หรือไม่ก็เป็นหนี้เป็นสินนะคะเพราะว่าเนี่ยเสามันถึงเสาอยู่นะคะถ้าเราจะทายพระอาทิตย์อย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ทายพื้นดวงเกิดเลยเนี่ยก็ลําบากนิดนึงดาวเสารเนี่ยเลยนะริถามว่าจะมีประโยชน์กับเจ้าตาบ้างไหมจริงๆแล้วดาวเสาในเรือนเนี้ยเป็นดาวเสาที่ถ้าทําผลดีนะถ้าทําการงานที่ดีนะถ้าเป็นคนดีมีมุมั่พยายามคุณเป็นคนที่ผู้ใหญ่รักนะคะดาวเสารในเรือนเนี้ย เสาเนเรนารีเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าตาเป็นคนช่างบริการช่างดูแลช่างช่วยเหลือผู้คนนะคะละักษณะของดาวเนี่ยต้องบอกว่าระยะเวลานี้เนี่ยมาเจอกับพระอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเจ็บข้อเจ็บกระดูกนะคะหรือว่ามีแผลนะช่วงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเงินทองที่ได้มาจากตัวเองแหละนะคะ ดาวสองมะเร็งกันพอไปพบเจอดาวเจ็ดด้วยกันเนี่ยทายยากเลยว่ามันมันมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่แต่มันจะเสียไปทั้งหมดเลยคืออารมณ์ประมาณแบบว่ามีเรื่องรอใช้จ่ายนะคะผลดีคือได้รับอะไรบางอย่างที่เป็นก้อนใหญ่อยู่แต่นะคะมีเรื่องของการ ค่าใช้จ่ายรอคอยอยู่เลยตรงนี้การงานเกี่ยวกับเรื่องของบริการทหารตำรวจหมอพยาบาลงานสายสาธารณสุขประสบความสำเร็จนะคะดาเป็นคู่สมพลนะแต่ที่มันขัดแย้งสุขสาวไปเสื่อศัตรูก็คือเรื่องของการใช้เงินหลังจากนั้นจเจ้าตาต้องระมัดระวังเพราะไม่งั้นมันจะมีหนี้สินต่อเนื่องจะ จากประหลาดไมหมล่ะคนมีโชคลาภประสบความสําเร็จอยู่ดีๆเงินทองหมดแล้วจะต้องไปกู้ยืมเนี่ยวางแผนในการใช้เงินดีๆนะคะบางทีมันมีเรื่องของความย่ามใจในการใช้เงินนะลัคนาราศีมงกรนะช่วงนี้นะสาหรับคนที่มีพระเสาร์อยู่นะต้องระมัดระดวังในการใช้จ่ายนะคะต่อไปนะคะสําหรับดาวราวหูในเรือนารีหรือว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมผาะนะคะละักษณะของเจ้าวาตานะคะละักษณะของ ดาวแปดในเรือนอริแม้ว่าจะเป็นคู่ศัตรูแอดมองว่าเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะปล่อยเงินกู้หรือทําอะไรก็ได้ออกแนวประสบความสําเร็จด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าดาหูมาอยู่ในเรือนที่เป็นเรือดลายเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีเรื่องของมานะอดทนในการหาทรัพย์ ดิ้นรนต่อสู้คือทรัพย์สินไม่ได้ได้มาง่ายอ่ะได้เงินมาจากการเสี่ยงการสู้จะเป็นตำรวจทหารตามแนวชายแดนได้เงินเสี่ยงไปจากการสู้รบอย่างเงี้ยหรือการได้เงินจากการกีฬาได้เงินจากการเจ็บไข้ได้ป่วย,ยมีไรายได้จากบ้านเจ้าที่ดินทรัพย์สินอะไรเงี้ยคือคนที่มีราหูอยู่ตรงนี้เก็บเงินได้จากตรงนี้จากการมีความมุมัะอดทนระยะเวลานี้มรณะเข้านะคะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการ ได้รับทรัพย์สินเงินทองจากคู่ครองคนรักมีรายได้มาจากทางไก่ได้โชคลาภจากทางไก่จากคู่ครองจากกุ้นส่วนจากมรดกนะคะจากคู่สัญญาจากการมรณกรรมของผู้ใหญ่หรือคนที่คุณนับถือได้รับเงินชนันตะปนกิจอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จแต่เนื้อสิ่งองินใดในช่วงระยะเวลานี้คือราหูกับพระอาทิตย์เนี่ยมันมีลักษณะของการเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องต้องใช้เงินหรือมีความเสื่อมเสียในเรื่องของ การเงินต่างๆเช่นออกเงินกู้ในช่วงนี้จากที่เมื่อก่อนเนี่ยดีระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์ถูกโกงมีหนี้สินเพราะว่ามีคนเข้ามาหยิบยืมนะคะโดยเฉพาะเจ้าชะวาตาเอาเงินทองกู้กองคุณลักไปให้กู้ในระยะเวลานี้ไม่ได้นะคะมันมีเรื่องของการเสียหายนะเพราะแปดกับหนึ่งเป็นคู่เสื่อมด้วยคือหลังจากที่ได้อะไรมาเพราะว่าแอดไทยดีก่อน,นใช่ไหมได้อะไรมาหลังจากนั้นต้องจัดการ ในเรื่องของการเงินที่ได้มาให้ดีทีเดียวราชาโชคตรงนี้อาจอยู่ได้ไม่นานเพราะมันอยู่ในเรือนร้ายมันเป็นราชาโชคในเรือนร้ายได้เงินมาแล้วต้องเก็บให้ดีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสูญไปนะคะมีคนช่วยใช้เงินอะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้ต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระเกตในเรือนอรินะคะคนที่มีดาวพระเกตในเรือนอริเกตในเรือนนี้ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ย เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนไฟสู้สู้ทุกเรื่องสู้ทุกอย่างชอบการแข่งขันแข่งขันเมื่อไหร่จะสู้จนประสบความสำเร็จนะคะเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะเป็นคนที่ถามว่ามีศัตรูเยอะไหมมีศัตรูเยอะแต่พระเกตมักจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคและศัตรูให้นะคะเป็นคนที่คบเกือบใครไปสักพักหนึ่งแล้วคนนั้นก็จะมาอิจฉาริษยาเจ้าตาเป็นเรื่องปกติอะ เกตในเรือนาริเนี่ยจะเป็นเกตที่คุณจะฝ่าฟันเป็นคนที่รับแรงกดดันได้เยอะนะคะทีนี้เวลาที่พระเกตเนี่ยมาเจอกับพระอาทิต์เนี่ยต้องเรียกว่าสร้างพลังและอํานาจบรารมีให้เจ้าตาค่อนข้างมากนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าตาก็จะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการได้ดีทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและชื่อเสียงมักจะนํามาซึ่งเรื่องของความโดดเด่น นะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการการงานเสี่ยงภัยอย่างที่อเล่าให้ฟังหรือการงานที่แบบเป็นทนายความการทํางานที่มันมีศัตรูนะคะมีคนด่าและการเป็นการทํางานที่มีคนด่าเนี่ยมกัยกจะได้รับโชคลาภและความสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ลักษณะของเจ้าชะตาเทพะเกดที่อยู่ในเรืออาริแล้วกระทบกับดาวพระอาทิตย์นอกจากจะสร้างอํานาจบาร,รมีให้เจ้าชะตาแล้วนะคะในระยะเวลานี้เรื่องของการแข่งขันอาจจะนําพาซึ่งโชคลาภบบาความสําเร็จบางอย่างเข้ามาให้เราก็ได้รับผลต,อ,ตอบแทนค่อนข้างดีและคุ้มค่าเอาเป็นว่ายิ่งใหญ่ละกันนะคะทั้งหลายทั้งวงเป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมังกรที่อยู่ในภพเรณาริขอขอบคุณที่ฟังมาจนถึงอาทีนี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ